ท่านผู้ชมครัก็เม่อสกครู่นี้เราก็ฟังไปแล้วนะครับเครื่องออไล่หนูและแมลงสาบนะอัลตราโซนิกนะฮะทีนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์ให้ทราบสําหรับท่านที่ชื่นชอบบทเพลงของคณะสุนทราภรณ์นะครับในสัปดาห์หน้าครับวันที่20พฤศจิกายนจะเป็นวันครบรอบ85ปีวงดนตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดการของ เมืองไทยก็คือวงดนตรีสุนทราพรนะครับจะครบรอบ85ปีเพราะว่าวงนี้ก่อตั้งอย่างเป็นทางการก็คือ20พฤศจิกายน2482ท่านผะู้ชมฮะจากวงดนตรีกรมโฆษณาการวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์และเวลานอกราชการก็ใช้ชื่อวงดนตรีสุนทราพรนะฮะคำว่าสุนทราพรเนี่ยมาจากการผสมผสานกันเล่าวางคำจาก ครูเอื้อสุนทรสนานกับคู่ชีวิตของท่านก็คือคุณอาพรนะก็กลายเป็นสุนทราพรนะครับก่อตั้งขึ้นมาแล้วก็จะมีคอนเสิร์ตยิ่งใหญ่แห่งปีครับ85ปีสุนทรีสุนทราพรฉลองครบรอบ85ปีวงดนตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะฮะเก่าแก่ที่สุดในเมืองไทย จะใช้ค็เ่าเก่าแก่เลยเอาไปยาวนานยาวนานยาวนานเก่าแก่มันฟังดูนะฮะคือจะอยู่ตลอดไปเลยฮะวงดนตรีนี้นะครับศิลปินดาวค้างฟ้ามากมายจะมาร่วมกันในคอนเสิร์ตครั้งนี้คุณพรสุรีคุณเจริญศักด์แล้วก็คลื่นลูกใหม่สุนทราพรครบทีมครับไม่ไว่าจะเป็นเนี่ยพี่กันณภัทรนะฮะคุณปุ้ยดวงพรคุณทัศกิติทัศคุณวินวสินคุณนุอนุกูลคุณวิวิรัตคุณฟางธนันทรเนะฮะ และก็อีกหลายท่านที่ผมไม่ได้เอ่ยชื่อนะฮะจะฟังจะบรรเลงบทเพลงไพเราะในรูปแบบคอนเสิร์ตพร้อมแสงสีเสียงงดงามตราการตานะครับครึ่งหลังเนี่ยจะเป็นละครเพลงแบบบนรักสุนทราพรนะะเป็นละครเพลงครึ่งแรกเป็นคอนเสิร์ตครึ่งหลังเป็นละครเพลงท่านผู้ชมคะคอนเสิร์ต85ปีสุนทรีสุนทราพรน,นะครับวันที่23 24 พฤศจิกายนนะครับก็คือวันเสาร์อาทิตย์หน้าครับวันละรอบวันละรอบเท่านั้นนะฮะรอบบ่ายสองโมงที่โรงละครอักษาราคิงพาวเวอร์นะฮะโรงละครนี้งดงามมากยิ่งใหญ่มากบัตรราคา1,500 2,000 2 5สองพันสองพันห้าสามพันและสามพันห้านะฮะนี่ท่านผู้ชมฮะจดเบอร์โทราศัพท์ไว้นะฮะเบอร์โทราศัพท์นะฮะนี่อันนี้เป็นราคาบัตร เดี๋ยวขึ้นเบอร์โทรศัพท์อีกครั้งหนึ่งนะฮะเบอร์ให้เขาติดตามไปไปจองนะฮะอ่าขึ้นมานี่นะฮะค่อยๆจดไปท่านผู้ชมฮะค่อยๆจดไปนะครับสามเบอร์นี้โทรไปจองเบอร์ไหนก็ได้นะครับอ่าค่อยๆจดไว้นะฮะสองรอบเท่านั้นนะฮะยี 23, 24, ่สิบสามยี่สิบสี่พฤศจิกายนนะครับแปดสิบห้าปีสุนทรภพรนะ านผู้ชมฮะแล้วก็นักร้องตั้งแต่รุ่นก่อตั้งเนี่ยที่ยังแข็งแรงอยู่ในปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่นะท่านผู้ชมฮะส่วนส่วนใหญ่เนี่ยท่านก็จากไปบนสวรรค์แล้วแต่ก็ยังคุณคุณมันธนาโมรากุณนี่อายุเป็นร้อยปีนะฮะคุณรวงทองทองลั่นทมนะฮะและนี่คือรูปใหม่นะฮะ ไปฟังบทเพลงเพลาะได้นะฮะค่ะหรือจองในไลน์ไอดีก็ได้นะคะ,คะใช่แอดสุนทาราพร S U N T A R A P O R N มีแอดนำหน้าด้วยนะคะใช่ครับแอดสุนทราพรค่ะมีความสุขแน่ฮะ,ะฟังบทเพลงสุนทราพรเมื่อไหร่ก็มีความสุขเมื่อนั้นนะฮะแล้วก็อีกงานหนึ่งครับก็ครั้งแรกของ Uniquest Inspire นะครับแพลตฟอร์มที่อันนี้เป็นแพลตฟอร์มที่เขาส่งเสริมความ หลากหลายทางความคิดแล้วก็เนื้อหานะฮะมุ่งเน้นการผลิตคอนเทนต์ในหลากหลายรูปแบบจะมาขับขับเคลื่อนคอมมูนิตี้ให้เกิดขึ้นไปพร้อมกันด้วยความตั้งใจนะครับที่จะสะท้อนความหลากหลายทางแนวคิดของกลุ่ม LGBTQIaN นะให้ออกมาสู่สังคมก็ริเริ่มโปรเจกต์ Solo State Talk ครั้งแรกนะฮะ Why and Pride uh, Perspective Talk ครั้งที่หนึ่ นะครับเป็นชาร์ลอตต์ออสตินงานนี้จะเปิดพื้นที่ให้ทุกคนมาสัมผัสเรื่องราวของผู้คนที่หลากหลายผ่านทางการพูดคุยสร้างแรงบันดาลใจการใช้ชีวิตในแบบของตัวเองนะครับงานนี้ออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนได้รับทั้งความรู้สึกอบอุ่นสร้างความเข้าอกเข้าใจสะท้อนถึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวตน นะไม่ต้องอายใครครับเราเป็น LGBTQ มีต่อหลังมี IAN ด้วยใช่ IAN plus โอ้โหเลยฮะไฮไลท์ก็จะมีเวทีเสวนาด้วยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญพิเศษจากกลุ่มธุรกิจฝั่งบันเทิงอย่างเช่นแพลตฟอร์มภาพยนตร์ซีรีส์ออนไลน์ชื่อดังโปรดิวเซอร์ผู้ผลิตซีดีแล้วก็กลุ่มนักลงทุนที่จะมาเปิดอกและแสดงวิสัยทัศน์เล่าประสบการณ์การทำงานรวมถึงการเติบโตและโอกาสของธุรกิจบันเทิง ที่ส่งเสริมพื้นที่ของ L G B T Q I A N นะฮะในหัวข้อเสวนานะ Next Gen Pink the Future of Entertainment นะครับแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายหัวข้อนะครับมีเอ่อชา์ลอตออสตินนะครับนักแสดงหญิงนางงามลูกครึ่งไทยอังกฤษแล้วก็ลาสุดกับผลงานเซรีหยดฝนกลิ่นสนิมนะ mm. ที่จะมาพูดคุยกันนะครับมาเล่าประสบการณ์ ผู้ที่สนใจนะครับเข้าร่วมงาน Why and Pry Perspective Talk ครั้งที่1วันที่6กธันวาคมนะครับเดือนหน้านะฮะวันที่6กธันวาคมก็สามารถซื้อบัตรได้ที่ The Concert Application นะฮะคือเป็นเป็นแอปนี่นะฮะใช้ได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับหรือจะไปที่เว็บไซต์นะครับ w o w The c o n c e r t com เท่านั้นนะฮะเริ่มจำหน่ายบัตรแล้วนะครับเริ่มจำหน่ายบัตรแล้วก็ติดต่อได้นะครับบัตรราคา2,500บาทครับแล้วก็มีบัตรราคา2,000บาทนะครับ ก็มีสิทธิ์เข้า B.U. B. p r i ไ e Party ด้วยนะคะจะได้หนึ่งเครื่องดื่มสำหรับผู้ที่มีอายุ20ปีขึ้นไปออสำหรับปาร์ตี้นี้นะใช่ค่ะต้อง20ปีขึ้นไปงานวันที่6ธันวาคมที่ Grow Fish ปทุมวันแอสยาปทุมวันเฮาส์นะคะใช่นี่ฮะก็จองกันได้เลยค่ะผ่านแอปพลิเคชันหรือผ่านเว็บไซต์ค่ะ คุณผู้ชมทีนี้เรามาอัปเดตความคืบหน้ากรณีปิดตำนานคดีโฉดถุงกล้วยแขกวัดสวนแก้วหน่อยค่ะอ,อันนี้ถือว่ายืดเยื้อกันมาประมาณ21ปีนะคะแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือจากทนายกองทัพธรรมมาช่วยนะคะแล้วก็ช่วยเคลียร์กันจนจบแล้วค่ะคดีนี้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวกันเรียบร้อยนะคะสรุปในรายละเอียดออกมาค่ะคุณผู้ชม คือทางมูลนิธิทธนายกองทัพธรรมนะคะโดยทนายอนันชัยชัยเดชและทนายดรประยุทธ์หรือว่ามหาหมีค่ะก็ได้มีการไปกราบนมัสกา,ารถามข้อเท็จจริงถึงความเป็นมาของที่ดินแล้วก็เกี่ยวกับประวัติวัดสวนแก้วนะคะแต่ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมคือทางทนายอนันชัยชัยเดชนะคะก็มีการตั้งโต๊ตะ,ตตะถแถลงข่าวพร้อมกับพระพยอมเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วที่ได้มีการส่งเรื่องของความช่วยเหลือเรื่องที่ดินแปลงนี้ จนในที่สุดวันนี้เนี่ยสามารถเจราจาไกลเกลี่ยกับทางทายาทเจ้าของที่ดินได้สําเร็จปิดตํานานโฉนดถุงกล้วยแขกข,ของวัดสวนแก้วอะคะ่ะก็คือเมื่อ28สิงหาคมปี67นี้พระราชธรรมนิเทศหรือว่าหลวงพ่อพระพยอมนะคะพร้อมทั้ง1 0บเอกบุษิพลวาย,ยาวจากรของวัดสวนแก้วได้มีหนังสือถึง,ถงทนายอนันชัยชัยเดชบอกว่าขอความช่วยเหลือเป็นความอนุเคราะห์ช่วยดำเนินการกรณีข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดินนี้ แล้วก็มีนางวันธนาสุขสำเริงนะคะที่ก่อนหน้านี้มีการอ้างการครอบครองปลรปักที่ดินแปลงดังกล่าวตั้งแต่ปี2,546อะค่ะถ้านับมาถึงปี2,567ก็ถือว่า21ปีแล้วแล้วก็นำมาขายให้กับทางมูลนิธิสวนแก้วในราคา10ล้านบาทต่อมาเนี่ยทายาทของนางทองอยู่ฮิรันประดิษฐ์ ได้มายิ่งคำร้องขอให้เพิกถอนการครอบครองปรปักจนศาลขั้นตน้นศาลอุทธรและศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาเพิกถอนโฉนดแปลงดังกล่าวคืนสู่ทายาทนางทองอยู่ฮิรันประดิษฐ์นะคะต่อมาได้มีการฟ้องขับไล่ทั้งมูลนิธิสวนแก้วและวะัดสวนแก้วเรียกค่าเสียหายและมีการต่อสู้กันมา21ปี สุดท้ายศาลพิพากษาขับไล่มูลิธิส่วนแก้วและวัดส่วนแก้วและให้ชดใช้ค่าเสียหายเป็นจำนวน1 0้านเากืนบาทเกรต้องการให้ทางมูลิธิทนายกองทัพธรรมเนี่ยเข้ามาให้การช่วยเหลือนะคะจน19ตุลาคมที่ผ่านมาทางทนายกองทัพธรรมค่ะและทีมงานนะคะ<อ>ก็ไปกราบนะมัสการถามรายละเอียดต่างๆหลวงพ่อเนี่ยเกรเล่าให้ฟังบอกว่า เดิมทีเนี่ยวัดสวนแก้วเป็นวัดร้างนะคะคมีแค่3ไร่ปัจจุบันเนี่ยมี357ไร่ได้เงินมาจากการขายเทปทำในอดีตแล้วก็ได้จากการขายไม้เก่าๆมาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ใหม่หรือว่าของเก่ามากมายที่มีคนบริจาคเข้ามาค่ะพอขายไปแล้วเนี่ยก็เลยนำเงินนั้นสามารถมาซื้อที่ดินของวัดทางทนายกองทัพทำหรือว่าทนายอนันชัยบอกตกใจ ผมเนี่ยตกใจเลยนะแล้วก็รู้ได้ถึงความเป็นพระนักพัฒนาอย่างแท้จริงและร่วมอนุโมทนาสาธุกับท่านนะคะแต่การที่ทางทนายอนันชัยและก็มหาหมีสงสัยก็คือทำไมท่านจึงไม่ปล่อยวางเรื่องโฉนดถุงกล้วยแขกซึ่งมีเพียงหนึ่งไร่เศษเ,เท่านั้นหลวงพ่อก็เลยเล่าให้ฟังค่ะบอกว่าสาเหตุที่หลวงพ่อต้องออกมาปกป้องโฉนดนี้เพราะว่า เงินจำนวนส0บล้านบาทที่ใช้ซื้อที่ดินเป็นเงินของครูบาอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นสมเด็จพ,พระมหารัชมังคลราจาร์ที่วัดปากน้ำภาษีเจริญนะคะหรือว่าจะเป็นหลวงพ่อจารานหลวงพ่อเปิรนหลวงพ่อแพรหลวงพ่อปัญญาจากวัดไร่ขิงหรือว่าจะเป็นสมเด็จพ,พระพุทธโคษาจารย์จากวัด ยานเวสกวันที่นครปฐมนะคะรวมถึงจากคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรีและพุทธศาสนิกชนทั่วไปที่ร่วมบริจาคท่านบอกว่าเนี่ยเป็นเงินมาจากเหล่านี้ท่านก็เลยไม่อยากที่จะเสียไป,ปเปล่าๆนะคะ ทางทนายอนันชัยก็เลยบอกว่าฟังแล้วน้ําตาจะไหลค่ะป่าปลื้มขึ้นมาทันทีเข้าใจได้ทันทีเลยว่าหลวงพ่อพระพยอมเนี่ยท่านออกมาปกป้องเงินปัจจัยของครูบาอาจารย์ <c oughs> เงินของคณะสงฆ์และเงินของพุทธศาสนิกชนไม่ให้สูญหายไปแล้วทีนี้เนี่ยทางมูลนิธิทานายกองทัพธรรมก็ได้ถวายคําแนะนํากับหลวงพ่อพระพยอมะคะอ่ะเจราจากไก่เกลี่ยขอลดค่าเสียหายจาก1นึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นแล้วก็มีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยนะคะ สุดท้ายทายาทของนางทองอยู่อะค่ะก็ยินยอมลดค่าเสียหายให้จำนวน60 0 0 0บาทเหลือยอดเต็มที่ต้องจ่ายก็คือ1,900,000าแบ่งจ่ายเป็น4งวดงวดแรก5,000ต้องจ่ายภายในวันที่6ธันวาคมนี้งวดที่2องอีก5 0 0แสนภายใน6มกราคม68งวดที่3อีก5 0 0แสนภายใน6กุมภาพันธ์แคือทุกเดือนนะคะเดือนละ5 0 0 0 0 0 0 0แสนไปแล้วก็เดือนสุดท้ายเดือนมีนาคมเนี่ย อีก4แสนบาทแล้วก็ถวายคําแนะนําว่าให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดออกจากโฉนดที่ดินนี้ด้วยและให้รื้อถอนหรือว่าลบภาพอนุสาวรีย์โฉนดถุงกล้วยแขกหลวงพ่อพระพยอมก็เมตตายินยอมนะคะดําเนินการตามคําขอของทางทนายกองทัพธรรม หลังจากนั้นค่ะก็มีการถแถลงข่าวปิดตำนานโฉนดที่ดินถุงกล้วยแขกวัดสวนแก้วอย่างเป็นทางการเพราะว่าตอนนี้ทางวัดสวนแก้วเองก็บอกว่าไม่ได้มีเงินเพียงพอที่จะชดใช้ค่าเสียหายนี้นะคะ<อ>ทางทนายกองทัพทำเลยบอกว่าขอเป็นเจ้าภาพ จัดทอดผ้าป่าปลดล็อกแผ่นดินวัดสวนแก้วที่อำเภอบางใหญ่นนทบุรีค่ะก็เลยบอกว่าถ้าเกิดพุทธศาสนิก,กรชนผู้ใดสนใจที่จะร่วมการบริจาคเงินเพื่อทอดผ้าป่าที่วัดดังกล่าวนี้ก็สามารถติดต่อไปที่วัดสวนแก้วได้เลยนะคะหลวม,มโมทนาสาธุนะ่ะจบสักที2 0กว่าป,ปีปโอ้โหยาวนาน,านมากค่ะ <c oughs> ที่ตอนนั้นมีประเด็นว่าเอา ตัวโฉนดมาพับเป็นถุงกล้วยแขกเพราะว่าเคลียร์กันไม่จบสักทีนะคะปิดตำนานแล้วค่ะแต่ที่ยังเพิ่งเริ่มก็คือเรื่องวุ่นๆุ่ของการคลิปเสียงรีดเงินรีดทรัพย์อะไรนี่ท่านผู้ชมฮะล่าสุดนะครับล่าสุดอดีตผู้บริหารวุฒธธิศัตว์คลินิกนะครับคุณเอกนากรน,นะครับอดีตผู้บริหารนะครับออกมาเปิดเผยว่าน้องชายของเขาเนี่ย เคยถูกรีดไถเงินสูงถึง68ล้านบาทเพื่อเคลียร์คดีคลินิกความงาม5แห่งตอนนั้นมีปัญหาไปใช้ซิลิคโคนปลอมะนะฮะแต่ตอนนั้นเนี่ยน้องชายนะครับได้รับการติดต่อจากดาราชื่อดังนะครับ,รบก็ติดต่อมาแล้วก็น้องชายถูกรีดไถเงิน 6กกว่าล้านแต่น้องมีเงินไม่มากก็จ่ายไปห้าล้านที่สุดจ่ายไปแล้วก็เคลียร์ไม่ได้นะก็เคลียร์ไม่ได้ก็เลยเรียกร้องให้นักไถคนนั้นเนี่ยนำเงินห้าล้านบาทมาคืนน้องชายด้วยโอ้โหนี่คุณคุณเอกนกรกลับมานะจะมาเรียกร้องเงินหล้านให้กลับไปคืนให้กับน้องนะฮะโอ้โหจะไหวแหละฮะเออถึงนะครับ ก็ไม่รู้นะฮะว่าคนไหนยังไงก็ไม่ทราบนะใช่ค่ะคนไหนยังไงก็ไม่ทราบที่ไปรีดถ่เขานะเพราะแค่เปรย์มาเขาแค่เปรยมาเข,า,เเา,ขาไม่ได้เอ่ยชื่อนะฮะอ,อักษรย่อก็ยังไม่มีนะคะเอาละครับนี่ก็คือเช้าข่าวเข้มในเช้าว,วันนี้นะครับเดี๋ยวตอนคืนเราเจอกันอีกครั้งหนึ่งในเล่าข่าวค้นนะครับเช้านี้ผมแล้วก็น้องป๊อปปี้ทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงสแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ